นิทานแล้วนิทานเรื่องเทพรักพิทักษ์ความดีกาลครั้งหนึ่งมีสองพี่น้องพี่ชายเป็นคนร่ำรวยอาศัยอยู่ในคฤหาสน์ส่วนตัวน้องชายเองนั้นเป็นคนตัดไม้มาจนเงินอยู่มาวันหนึ่งน้องชายไม่ทันระวังตัวทำขวานตกลงไปในแม่น้ำขนาดกำลังลำบากใจอยู่นั่นเองเทวดาที่อยู่หน้าแม่น้ำแห่งนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นเทวดาถือขวานเงินขวานทองไว้พางถามว่านี่คือขวานของเจ้าหรือเปล่าไม่ใช่ขวานของข้าเป็นด้ามเก่าต่างหากน้องชายตอบอย่างซื่อสัตย์เทวดาชอบใจมากจึงนำขวานทองขวานเงินและขวานเก่ามอบให้น้องชายไปพี่ชายจอมลำโป้งเรื่องดังกล่าวจึงสั่งให้คนรับใช้เตรียมขวานเก่าไว้หนึ่งคันเล่มแล้วให้เททั้งหมดลงไปในแม่น้ำเป็นไปตามคาดเทวดาได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเทวดาถือขวานเงินขวานทองไว้พางถามพี่ชายว่านี่ใช่ขวานของเจ้าหรือเปล่าใช่แต่ว่าข้าทำตกลงไปหลายด้านนะสิพี่ชายตอบเมื่อเทพรักษ์ได้ฟังเรื่องราวแล้วก็โกรธพี่ชายจึงสาปให้พี่ชายเป็นคนยากจน